จอมพลรุ่งเรืองชูเลิศจัดหนักจัดเต็มกกต.ปมหางโผล่กล่าวหาพิธาถูหุ้นสื่อไอทีวีทั้งที่สื่อนั้นปิดตัวไปตั้งนานแล้วไล่ล่าหาความผิดว่าไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.แต่ดันไปรับพิธาเป็นส.ส.ได้อย่างไรกกต.ต้องถามตัวเองว่าตัวเองไปรับรองเขาเป็นส.ส.ได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าพิธาไม่มีสิทธิ์สมัครลั่นถ้าพิธาถูกตัดสิทธิ์ในวันที่24ที่จะถึงนี้จะไล่ล่าถึงขั้นยุบพรรคเลยเชียวหรือและตนได้สงสารไปยังส.ส.พรรคก้าวไกลว่าไม่ต้องหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นและขอให้เสนอกฎหมายว่าจากนี้พรรคไหนซื้อเสียงให้ยุบพรรคนั้นทิ้งตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและได้ข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังจะโดนใบแดงถ้าพรรคก้าวไกลโดนยุบพิธาถูกตัดสิทธิ์ก็จงปิดฉากพรรคภูมิใจไทยของอนุทินด้วยเรื่องนี้ซื้อเสียงโทษแรงกว่าถือหุ้นสื่ออย่าลืมว่ายังมีส.ส.อีก70กว่าคนที่ยังถูกแขวนไว้ซึ่งอาจจะถูกใบแดงก็เป็นได้ก็อย่างที่เขากำลังไล่ล่าหัวหน้าพิธาอดีตหัวหน้าก้าวไกลว่าถือหุ้นสื่อทั้งที่สื่อนั้นมันบันไลไปตั้ง16ปีแล้วไล่ล่าหาความผิดว่าไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.สมัครได้อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าได้แต่ไล่ล่าเขากกต.ต้องถามตัวเองด้วยว่ากูรับรองเขาได้อย่างไรเมื่อมันไม่มีสิทธิ์สมัครได้ข่าวว่าถ้าถูกตัดสิทธิ์พิธาในวันที่24นี้เนี่ยจะไล่ล่าถึงขั้นยุบพรรคนะครับผมยิ่งอยากจะเรียนไปยังส.ส.ก้าวไกลท่านไม่ต้องหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นและให้เสนอกฎหมายว่าต่อไปถ้าพรรคไหนซื้อเสียงยุบพรรคทิ้งตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตดีไม่ดีก็จับมันประหารชีวิตให้หมดเลยคาดโทษไว้นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยถูกใบแดงข้อหาซื้อเสียงเท็จจริงอย่างไรค่อยว่ากันในศาลแต่ตอนนี้ผมประชาสัมพันธ์ข่าวตามกกต.นครศรีธรรมราชประกาศให้ใบแดงส.ส.ภูมิใจไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชะตาขาดหรือไม่ก็ติดตามกันไปถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบพิธาถูกตัดสิทธิ์ก็จงปิดฉากพรรคภูมิใจไทยด้วยถ้าเรื่องนี้ส.ส.มีความผิดจริงซื้อเสียงร้ายแรงกว่าถือหุ้นสื่อนะครับดังนั้นยังมีส.ส.อีก70กว่าคนที่อยู่ในข่ายทุจริตต่อการเลือกตั้งกกต.ไม่รองรับครั้งก่อนอ้างว่าแขวนไว้ไม่รองรับแต่เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วทันใจก็ปล่อยผีตายโหงเหล่านั้นเข้าสภาซะก่อนบัดนี้เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสรรพก็ขอให้กกต.หรือเอาส.ส.ชั่วที่มันซื้อเสียงทุจริตการเลือกตั้งจัดการอย่าให้มันอยู่ผลาญภาษีประชาชนต่อไปออกกฎระเบียบออกมาเว้นวรรคตลอดชีวิตให้เหมือนกับตัดสิทธิ์ภูมิใจไทยจังหวัดพัทลุง3คนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเสียบบัตรแทนเท็จจริงอย่างไรก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมตราบใดถ้านักการเมืองยังมีสีเทาสีดำยังมีความได้ยำพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็อย่าเรียกร้องหาความเป็นธรรมมันหาไม่ได้เพราะนักการเมืองทั้งหลายมันเข้าไปแสวงหาเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำอะไรเพื่อประชาชนให้กำลังใจกันแค่นี้ก่อน